ซึ่งจริงๆแล้วทำนี้ที่เราควรจะเป็นนิตยานแล้วก็เป็นชุดธุรกิจที่ได้ค่ะสวัสดีค่ะแฟนเพจอีจันเข้ามาแล้วนะคะกด1ให้หน่อยนะคะเช็คสัญญาณภาพกับเสียงค่ะเข้ามาแล้วนะคะรบกวนกด1ให้หน่อยนะคะเช็คสัญญาณภาพและเสียงค่ะตอนนี้ได้ยินภาพกับเสียงชัดเจนดีไหมคะถ้าได้ยินภาพกับเสียงชัดเจนดีนะคะโอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะในวันนี้นะคะทางศูนย์เด็กและสตรีนะคะของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็จะมาร่วมฟังการบรรยายจากคุณปวีณาหงสกุลนะคะที่ช่วยเหลือเด็กและสตรีมาตลอด22ปีนะคะซึ่งตอนนี้นะคะอยู่ระหว่างการบรรยายเดี๋ยวเราก็ไปฟังนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นองค์ความรู้ในการที่จะช่วยเหลือเด็กและสตรีนะคะไปที่ว่าพอเรามาเป็นสสแล้วก็มามองภาพสังคมเนี่ยเราอยากจะเห็นว่าสังคมบ้านเราเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันรัฐบาลหรือว่าในไทยส่วนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราช่วยสังคมได้แค่ไหนช่วยผู้หญิงช่วยเด็กช่วยอะไรเงี้ยตั้งแต่ปี2531เลยที่เรามองหวนไปคิดตรงนั้นนะคะก็จึงครั้งแรกเลยไปบ้านเกตการนะใครเคยไปบ้างคะบ้านเกตการตอนแรกไม่ได้ไปนะแล้วก็เราบ้านเกตการบ้านเกตการเนี่ยเป็นบ้านของอยู่ในความดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แต่สมัยก่อนเนี่ยอยู่ในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมใช่ไหมคือเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราก็ไม่รู้อะไรเลยล่ะนะแต่เราต้องการที่จะเข้าไปดูซิว่าปัญหาเนี่ยในบ้านพักของกระทรวงพมเนี่ยเขาทำอะไรบ้างกับเด็กผู้หญิงที่โดนหลอกไปบังคับค้าประเวณีก็นั้นก็เข้าไปตอนนั้นปี2531แล้วนะคะนานมากแล้วก็ไปเราก็มองภาพว่าคงจะมีผู้หญิงสาวๆนะเราที่เราจะไปสัมภาษณ์ก็ไปถึงปั๊บก็เห็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนหนึ่งตัวเล็กๆนั่งถักนิตติ้งนะคะอยู่แล้วก็สงสัยจะลูกแม่ครัวแล้วอะไรเงี้ยไปถามหนูอายุเท่าไหร่ลูกเนี่ยมาทำอะไรตรงนี้ล่ะอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าหนูอายุ11พ่อเลี้ยงพาหนูไปขายซ่องแล้วตำรวจก็พาหนูมาที่เนี้ยไอ้เราคือช็อกอะนะเพราะว่าชีวิตของเรานี่เราอยู่กับพ่อกับแม่ถึงแม้เราจะไปทำงานธนาคารด้วยกันเราก็ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้สิ่งที่มันชั่วร้ายที่สุดในชีวิตเลยที่ว่าเด็กอายุ11ขวบตอนนั้นลูกชายอายุ7ขวบแล้วก็เรานั่งตักอ่ะแต่นี่11ขวบมันก็ไม่ห่างกันเลยนะทำไมชีวิตของเขาต้องเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันรู้สึกมันช็อกจริงๆอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นก็เดินไปก็น้ำตาไหลไปแล้วกลับมาก็เลยมากอดเขาแล้วก็มาสอบถามเด็กแต่ละคนโอ้โหปัญหามันมากมายเหลือเกินอ่ะมหาศาลที่เรามองภาพเนี้ยอย่างเหมือนภาพอย่างเงี้ยนะเราเห็นซีกหนึ่งเป็นความมืดซึ่งหนึ่งความสว่างเราทั้งหลายอยู่ที่ซีกสว่างแต่เขาเหล่านั้นอยู่ที่ซีกมืดน่ะนะซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ได้อย่างไรแล้วอยู่ยังไงถ้าเกิดเราไม่เข้าไปหาเขาใช่ไหมถูกต้องไหมคะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่นั่นก็เรียกมองภาพเนี้ยซีกสว่างกับซีกมืดเราก็ต้องฉุดเข้ามาที่ซีกสว่างใช่ไหมคะนะโลกของเรามันก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นตั้งแต่วันนั้นเนี่ยก็อยู่ในกรรมธิการอะไรต่างๆจนกระทั่งมาถึงปี2535ก็เป็นสสสมัยที่2ในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยบอกตามตรงว่ามีผู้หญิงไม่ถึง 5% มีสสเนี่ยสมัยก่อนนะ400คนเนี่ยผู้หญิงแค่10คนคือมองแทบไม่เห็นผู้หญิงอ่ะเดินมันหายไปหมดเลยตอนนั้นตอนนั้นเองก็เลย
ตอนนั้นปีเป็นสสสมัยที่2แล้วก็เลยเชิญชวนสสทั้งหมดเลยสสหญิงอ่ะกับวุฒิสมาชิกหญิงแล้วก็ NGO นะคือเรามองภาพเราว่าเรามันไม่เหมือนสสอ่ะคือเราต้องการจะทํางานน่ะแต่เราไม่มีจากไม่มีทีมงานออดิชั่นนะคะเราไม่มีทีมที่เราจะทําร่วมกันอะไรเงี้ยหมายความอย่างเช่นในสภาผู้แทนราษฎรพรรคการเมืองแต่ละภาคอย่างเงี้ยภาคเราก็มีสสเราคนเดียวอย่างเชียงก็2คนอะไรเงี้ยที่เป็นผู้หญิงภาคอื่นก็อย่างคน2คนเลยซึ่งบางทีมันผลักดันอะไรลําบากนะเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่เดนก็ได้เชิญสสหญิงทุกพรรคการเมืองปี2536นะคะเชิญสสหญิงทุกพรรคการเมืองเลยมาประชุมกันนะมาทานข้าวแล้วก็เชิญวุฒิสมาชิกตอนนั้นมีคุณหญิงนันทการนะนะคุณหญิงนงยาวทันหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณหญิงนงยาวที่สามีก็เป็นอธิการบดีธรรมศาสตร์อ่ะนงยาวอะไรนะทุนอะไรนะเนี่ยฮะเนี่ยนะแต่ก็เก่งมากเลยนะเก่งนันทการเก่งมากๆเลยแล้วก็ที่จะไปเนี่ยที่คุณจะไปพรุ่งนี้ดร.สุชิลาค่ะนั่นน่ะเราก็เชิญไปนี่ไงที่จะไปศูนย์เนี่ยฮะดอนเมืองอ่ะทีนี้นะแล้วก็เขาเปลี่ยนชื่อแล้วตอนก่อนก็เป็นคุณหญิงแม่ชีคุณหญิงชนิดทาพิชญ์เจริญนะคะนั่นแหละก็เชิญท่านมาหมดเลยนะเราก็บอกว่าเรามาตอนนั้นท่านเป็นสสคุณหญิงเป็นวุฒิสมาชิกคุณหญิงวิเชียรเจริญนี่ไม่น่าจะเป็นนะแต่คุณหญิงรัฐการเป็นกับคุณหญิงนงยาวเป็นสวฮะค่ะดังนั้นก็เชิญทั้งสสสวเพราะสวก็มีสัก10กว่าคนนั่นแหละสสมี10คนก็มารวมกันเกือบ20คนนะคะมาจับมือกันแล้วก็เชิญ NGO ก็คือคุณหญิงคณิษฐาวิเชียรเจริญแล้วก็ดร.สุชิลาอะไรเนี่ยมาด้วยกันเนี่ยนั่นก็บอกว่าเราคงจะต้องมาทำอะไรการบางสิ่งบางอย่างแล้วนะในส่วนผู้หญิงเพราะว่ามันปัญหาสังคมเนี่ยบางทีมันก็ต้องร่วมกันอย่างเช่นเราอยู่ในพรรคเนี่ยเราเสนอไปเนี่ยบางทีผู้ชายก็ไม่เอาใช่ไหมคะเพราะมันเป็นเรื่องของผู้หญิงเนี่ยแต่ถ้าเกิดเราทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันอย่างเช่นสมมติเอาคุณเป็นพรรคประชาธิปัตย์คุณอยากจะเสนออะไรคุณเสนอมาดิฉันก็จะไปล็อบบี้พรรคดิฉันอะให้ช่วยกันสนับสนุนอะไรเงี้ยเราก็เลยจับมือกันและทุกคนก็เห็นพ้องก็เลยตั้งขึ้นก่อตั้งเป็นชมรมรัฐสภาสตรีไทยขึ้นมานะคะแล้วเนี่ยเขาก็เลือกเดนให้เป็นประธานชมรมคนแรกนะคะคนแรกของชมรมรัฐสภาสตรีไทยปี2536จนถึงปัจจุบันนี้ก็มา19ปีแล้วค่ะหมายถึงว่าเป็น19สมัย20สมัยแล้วก็เขาก็มีต่อเนื่องมาตลอดซึ่งทุกคนก็เลยเข้ามาสสหญิงวุฒิสมาชิกหญิงทุกคนในพรรคก็ไม่มีพรรคแล้วเราก็มารวมกันเราอยากจะเสนออะไรทำอะไรเราก็มาเสนอกันแล้วเราก็ไปล็อบบี้พรรคการเมืองเรานะคะมันก็ทำให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันเราก็เหมือนกับเราเป็นพรรคหนึ่งอะในสภาพรรคผู้หญิงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะตรงนั้นมันก็เลยทำให้เราเดินได้พอสมควรพอปี2538เนี่ยก็มาเป็นสสสมัยที่3ก็มาเป็นได้รับตำแหน่งแล้วเราก็แต่งตั้งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคือเป็นเลขาท่านสมัครสุนทรเวชท่านสมัครเป็นรองนายกรัฐมนตรีดูแลกระทรวงคมนาคมนะคะดังนั้นก็ตรงนั้นก็เลยเป็นที่มาที่ไปที่ว่าเรากำลังเสนอจะตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งภายใต้ชื่อว่าคณะกรรมการเร่งรัดและประสานงานมันยาวหน่อยอะการปฏิบัติงานนี้เนี่ยมีในประวัติการปฏิบัติงานนะคะทางเด็กเยาวชนและสตรีเนี่ยสำนักนายกรัฐมนตรีคือเราต้องการที่จะให้คือช่วงนั้นเราเห็นว่าองค์กร NGO หรือรัฐบาลเนี่ยคือต่างคนต่างเดินไม่คือขนานกันนะเป็นคู่ขนานคือไม่ได้เข้ามาบรรจบกันไม่ได้มาช่วยเหลือกันเพราะนั้นตรงนั้นก็คือที่มาที่ไปที่ว่าต้องการที่จะเห็นว่าเอานะเมื่อเราเป็นรัฐบาลเราต้องเอา NGO เข้ามาร่วมมีส่วนร่วมนะคะ NGO เขาก็มีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะมาเป็นผู้ช่วยรัฐบาลได้คือเราต้องเปิดกว้างอะไรต่างๆตัวนั้นเองก็เลยตั้งเสนอ
ไปยังนายกรัฐมนตรีตอนนั้นนายกรัฐมนตรีก็คือท่านบรรหารศิลปะอาชานะคะแล้วก็เสนอท่านสมัครสุนทรเวชรองนายกไปถึงนายกรัฐมนตรีท่านก็อนุมัติเลยนะแต่ตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นแล้วก็ดิฉันก็เป็นประธานคณะกรรมการชุดนี้เป็นมีบทบาทเป็นที่มาที่ไปของการตั้งมูลนิธิเพราะว่าอะไรเราตั้งคณะกรรมการชุดนี้ปั๊บเนี่ยเราตั้งชุดเฉพาะกิจทันทีเราก็มีตำรวจมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐทั้งหลายไม่ว่าจะกระทรวงทั้งหลายทั้งปวงที่ขึ้นที่ดูแลในเรื่องสังคมจะมาประชุมกันแล้วก็ภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนนะคะเหมือนกับมูลนิธิตรงเนี้ยคือเราก็ตั้งเป็นชุดเฉพาะกิจขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็ตำรวจทั้งหลายก็ต้องมาอยู่อันเดอร์เราก็คือมีทั้งกองปราบมีทั้งอะไรที่มาที่ไปทั้งหมดแล้วก็ NGO ก็ไม่อยู่กับเราเวลาเราต้องการจะช่วยอะไร NGO บอกว่าเออมันมีเคสอย่างนี้นะตำรวจต้องเข้าไปช่วยนะอะไรเงี้ยเราก็ฟังไปกันเลยอะไรเงี้ยตั้งเป็นชุดทีมตำรวจที่จู่โจมเข้าไปแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะปีนั้นอะตั้งปี2538ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งแม่กับพ่อเนี่ยเข้ามาตอนนั้นก็นั่งอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลนะแล้วเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็ต้องอยู่ที่นั่นก็เราก็ตั้งชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยนะมีห้องรับเรื่องราวร้องทุกข์เหมือนทุกวันนี้ที่เขาทำกันก็มีพ่อแม่เดินเข้ามาเลยบอกว่าลูกเขาเนี่ยหายไปอายุ13นะคะอายุ13เนี่ยแล้วปรากฏว่าที่เขาคือแม่ก็ขายของอาหารหาของขายนะวันหนึ่งแม่ก็ปารภพูดกับพ่อว่าเออเนี่ยไม่มีเงินจะให้ลูกไปกินข้าวเลยนะเพราะว่าขายของไม่ได้เลยวันนี้ขายอะไรก็ไม่ได้เลยไอ้ลูกมันก็แอบได้ยินลูกก็แอบได้ยินลูกก็บอกพอมันรุ่งขึ้นลูกไม่ไปโรงเรียนละลูกก็ไปชวนเพื่อนบ้านข้างบ้านอ่ะบอกว่าเออไปเราไปทำงานกันดีกว่าแม่ไม่มีตังค์ส่งเราแล้วคนเด็กข้างบ้านเพื่อนข้างบ้านก็ไปเขาก็ไปหัวลำโพงกันไปหัวลำโพงป้าก็ไปเจอผู้หญิงชราคนหนึ่งผู้หญิงคนนั้นก็บอกไปเลยเดี๋ยวจะหางานทำให้นั่งรถแท็กซี่พาเลยนู่นไปนู่นนะไปบางลำบุงอ่ะนะอ๋อชลบุรีเลยนะไปพาไปเข้าซ่องแต่ละปรากฏแล้วไอ้คนหญิงชรานี่คือมันตรงหัวลำโพงในสมัย20กว่าปี30ปีเนี่ยมันเป็นแหล่งเลยนะฮะมันเป็นแหล่งที่ว่าใครลงมาปั๊บเนี่ยเด็กใครลงมาปั๊บมันจะมีผู้หญิงแก่ๆพาไปแล้วมันก็ได้เงิน 3,000 บาท 2,000 บาทไอ้คนนี้ก็นะแก่ๆไม่เป็นไรเลยแท้ๆมันจะเป็นกระบวนการฆ่ามนุษย์กันอยู่ในหัวลำโพงเลยนะมันน่ากลัวมากเลยนะคะนี่ก็ปรากฏว่าที่รู้เนี่ยแม่เขาก็ตามหาที่เขารู้เพราะอะไรก็ไอ้ลูกสาวคนนี้ก็เอาเพื่อนไปพอไปเข้าไปที่ซ่องนะปรากฏว่าอะไรไอ้เด็กผู้หญิงเนี่ยที่เป็นเพื่อนไม่สวยแล้วก็ติ้งตองด้วยคือพูดจาเลอะได้เลอะได้อะไรเงี้ยนี่ไอ้คนเจ้าของซ่องบอกโอ้ยไอ้นี่เนี่ยเอาเรามันคงพูดจาไม่รู้เรื่องให้มันกลับไปเลยก็ให้มันกลับไปส่งมันกลับไปปรากฏมันมาบอกพ่อแม่หมดเลยว่าอยู่ที่ไหนที่ไหนบ้างเออก็เก่งมันทำติ้งตองมันไม่ติ้งตองอ่ะมันก็มาบอกแม่เขาก็เลยมาที่เนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลที่เราชุดเฉพาะกิจของเราเนี่ยนะถึงแล้วเป็นครั้งแรกเราก็โอเคเอาเลยอย่างงั้นเรารู้หมดไอ้ที่มันนั่งรถพาเราไปเลยนะไปตรงนั้นตรงนี้ตรงนั้นนะเราก็เอาชุดเฉพาะกิจตำรวจของเราเข้าไปตรวจก่อนก็รู้ว่าอยู่ตรงไหนละเอาละวันนี้เดี๋ยวพาแม่ไปเราก็เข้าไปปั๊บมันก็ต้องตำรวจเขาก็ต้องไปล้อซื้อเขาก็ไปเขาก็ไปเขาก็มีรูปเด็กแล้วเขาก็การล้อซื้อของเขาเนี่ยรู้ไหมการล้อซื้อเป็นยังไงไม่รู้เลยอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะโอเคอย่างเช่นว่าการล้อซื้อเนี่ยนะเดี๋ยวช่วยไปเอาแฟ้มพี่นะขอโทษนะล้อเรียกเอ็ดเนี่ยเอาแฟ้มค้ามนุษย์อ่ะค้าเวเนียบนโต๊ะพี่อ่ะห้องทำงานอ่ะต้องปึกนะมันเป็นลักษณะที่ว่าการที่เขาจะเข้าไปทำอะไรเนี่ยตำรวจเขาจะต้องเอาแบงค์ธนบัตรเนี่ยที่จะไปซื้อเนี่ยต้องไป
ลงทะเบียนลงเขาเรียกอะไรลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะคะนะลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนว่าอันเนี้ยธนบัตรเนี้ยเขาจะใช้เพื่ออะไรนะคะแล้วก็ถ่ายเอาไว้แล้วก็อาจจะมีสัญลักษณ์เซ็นเลขที่อะไรนะเลขที่แบงค์อ่ะเลขที่แบงค์อ่ะนะคะของผู้ค้ามนุษย์ทั้งหมดนะที่ทั้งมนุษย์นะคะนี่ค่ะคุณเทพสิทธิ์อาจารย์นั่งตรงนั้นก็ได้นะคะเชิญกับเก้าอี้นั่งเลยเดี๋ยวเก้าอี้เข้าไปนั่งสองคนแล้วเชิญเทพสิทธิ์เชิญนั่งฟังด้วยก็ได้นะคะเนี่ยท่านนี้จะรู้ดีเทพสิทธิ์อ่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันมีตัวอย่างให้ดูนี่เปิดแค่ที่มันมีแบงค์อ่ะธนบัตรจะเป็นของดำเต็มเอามาดูอยู่นี่ค่ะนี่เป็นแบงค์ทั้งระบบหมดเลยอันเนี้ยมันจะเป็นแบงค์เห็นไหมก็ต้องถ่ายเนี้ยนะต้องถ่ายแบงค์ถ่ายแล้วก็เขาก็ต้องไปลงในบันทึกก่อนนะนี่พอเขาถ่ายปั๊บเนี่ยเขาก็เข้าไปใส่ข้างหน้าข้างหลังลงบันทึกนะลงในบันทึกแล้วว่าธนบัตรนี้จะต้องไปซื้อบริการทางเพศพอเขาได้ธนบัตรนี้เขาไปซื้อปั๊บแล้วเขาก็พาเด็กไปที่ห้องคือตรงนั้นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นต้อง 100% คือข้างหน้าแขวงเป็นบาร์คาราโอเกะและข้างหลังเนี่ยจะเป็นห้องนอนอ่ะพาผู้หญิงเด็กไปนอนตรงนั้นพอเขาเข้าตำรวจพาเข้าไปปั๊บได้ใช่ไหมเขาก็รู้นะเด็กคนนี้นะปั๊บเนี่ยเขาก็โทรบอกนะข้างนอกพวกเราที่อยู่ข้างนอกเราก็พาแม่เข้าไปนะไปดูว่านี่ลูกของตัวเองใช่ไหมหรือแล้วตำรวจชุดปฏิบัติงานก็เข้าไปปั๊บก็ไปลื้อลิ้นชักเลยอ้าวพบเงินจำนวนนี้เงินนี้ก็แปลว่าซื้อบริการทางเพศแน่นอนใช่ไหมและหลักฐานก็เด็กอยู่ในห้องนะเด็กอยู่ในห้องพอเข้าไปดูปั๊บแม่บอกโอ้ชายพวกกอดจนร้องไห้นะแล้วอันนี้ก็ปรากฏว่าที่เนี้ยมันก็เป็นที่แห่งแรกที่เราไปนะเดินมาก็ไม่เคยเข้าซ่องนะหมอเนี่ยเหรอซ่องมันเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยแต่ว่าที่เนี้ยก็จับยากมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่นี่ต้องบอกว่าเจ้าของซ่องเป็นเมียน้อยตำรวจในดาบตำรวจนะอันนี้เราก็คนที่เก็บเงินก็เป็นหลานเราก็เลยบอกตำรวจอ้าวบอกหลานว่าอ้าวแล้วเจ้าของอยู่ไหนเขาบอกนอนอยู่ข้างบนห้องตำรวจก็ขึ้นไปจับตำรวจก็ขึ้นไปจับก็เป็นในดาบเขาก็ลงมาก็สุบหรี่เงี้ยแล้วก็ไม่แคร์สุบหรี่เนี่ยมีเนี่ยต้องจำได้เลยนะเขาก็อะไรเขาเรียกอะไรโดนใช่ไหมแล้วก็เข้าพุ่งกลับพอเราไปถึงโรงพักพุ่งกลับผมก็บอกแล้วปิดมันก็ไม่ปิดจนเกิดเรื่องจนได้อะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนั้นจำได้ว่าพุ่งกลับก็โดนย้ายหมดเลยค่ะนั่นก็คือจริงๆเราก็ไม่ได้อยากทำตำรวจเลยหรอกนะแต่ว่ามันเป็นกฎของตำรวจไงว่าไม่มีมีซ่องไม่ได้พอมีก็โดนย้ายแต่มันก็จำได้มันเป็นอะไรที่มันฮือฮามากครั้งแรกที่ชุดเฉพาะกิจนี้ทำแล้วก็ทำครั้งแรกก็เป็นแจ็คพอตตรงนี้เลยตอนปี38ใช่ปี38ที่บางละมุงนะคะแล้วก็ตอนหลังพอ3ปีอ่ะ3เดือนผ่านมาก็คนนี้ก็ตายนะตายในคุกอ่ะติด HIV ตายใช่ค่ะนี่ก็คือสิ่งที่เราทำแล้วเราก็จึงทำให้ทุกคนก็เข้ามาแต่นี่ว่าโอ้โหมาให้ความสำคัญมากเลยเพราะการครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จนะนะแล้วเราก็เข้าไปแต่นี่ก็ทำแต่นี่การเมืองเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ของเราดอนตอนหลังก็มาเป็นรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีเราก็สามารถจะทำงานได้เยอะแต่ทุกคนก็บอกว่า
งานสังคมเนี่ยมันจะมาเราไม่ได้บางทีเป็นฝ่ายค้านเป็นฝ่ายรัฐบาลก็เป็นฝ่ายค้านทีก็ไม่ได้เป็นรัฐกรรมาธิการอะไรเงี้ยเป็นรัฐบาลที่ก็ได้ทำได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมาตั้งทุกคนก็เห็นพ้องกันว่าควรจะมาทำงานเป็นรูปธรรมนะไม่ต้องไปอิงการเมืองนะคะก็คือตั้งภายในชื่อว่ามูลนิธิปวีณาสกุลเพื่อเด็กผู้ยากจนก็เลยตอนนั้นก็เป็นรัฐมนตรีปี41-42ก็ทำงานได้เยอะมากทางด้านไปมาทำในเรื่องรัฐมนตรีทำในเรื่องกระทรวงแรงงานส่วนการสังคมด้วยแล้วก็การท่องเที่ยวจริงการท่องเที่ยวเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่พัวพันนะคะมันเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจริงแต่การท่องเที่ยวเนี่ยมันสามารถจะสร้างรายได้สร้างเงินสร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนได้เยอะมากนะคนก็ไม่สามารถไม่จำเป็นจะต้องไปขายตัวแต่อะไรนะจริงตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญใช่ไหมดังนั้นพอปี2542เนี่ยก็เลยมาตั้งมูลนิธินะคะทุกคนก็บอกเอาชื่อปวีณาแล้วกันจำง่ายดีก็เลยชื่อปวีณานะคะนับตั้งแต่ปี2542เนี่ยไปจนถึงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือครบ63สิ้นปีนะคะเรารับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมดเนี่ยเราเก็บเรคคอร์ดไว้ตั้งแต่ปี43นะแต่ปี42ยังเก็บไม่ได้ตอนนั้นก็ตั้งแต่ปี43จนถึงปัจจุบันเนี่ยจนถึง29 ธันวาคม 63เนี่ยนะฮะรับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมด 147,962 รายนะคะในนี้น่าสนใจอะไรจะให้นะซึ่งเราจะให้ความสำคัญนะคะเรามาดูเอาปีที่แล้วแล้วกันเอาปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่มกราคมนะ2 มกราคมจนถึง29 ธันวาคมถ้าเรามาดูตั้งแต่20 ปีเนี่ยเราจะเห็นโอ้โหการข่มขืนเนี่ยเกือบ10,000 รายแล้วนะ 9,800 รายนะทารุณกรรมได้เป็นหมื่นเลยนะอะไรเงี้ยค้ามนุษย์นะโอเคนี่เรามาดูปีที่แล้วปี63นะคะเห็นพอได้นะคะช่วยกันช่วยดูให้หน่อยปี63ปี63เนี่ยเรารับเรื่องราวร้องทุกข์ทั้งหมด 10,224 รายเห็นไหมคะทันไหมคะทันนะคะค่ะนะคะก็เป็นการข่มขืนเนี่ย871รายนะคะค่ามนุษย์ค่าประเวณีเนี่ยลดลงเพราะว่ามันโควิดด้วยนะโควิดนะโควิดก็เลยไปไหนไม่ได้นะค่ามนุษย์ในประเทศต่างประเทศก็ไม่ได้นะเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้ทารุณกรรมก็เยอะเลยนะคะถ้าเราจะดูเรามาดูอันนี้ข่มขืนเนี่ยไปแล้วพอมาล่อลวงคมทารุณกรรมนะคะแล้วก็ปัญหาครอบครัวนะเรามี13ปัญหาด้วยกันนะ13ปัญหานะคะลองดูซิมาดูหน้านี้นะคะหน้าแรกนะคะชุดแรกค่ะอันแรกเดี๋ยวดูนิดนึงโทษนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็คือการข่มขืนเห็นไหมฮะ863นะคะแล้วก็ล่อลวงค่าประเวณี83ทารุณกรรม 1,000 นะ 1,077 นะแต่ปีเนี้ยเราเอายาเสพติดมาใส่นะจริงๆแล้วปีก่อนๆเราไม่ได้ใส่แต่ปรากฏว่าช่วงปี2ปีเนี่ยยาเสพติดมันเยอะมากเลยทั้งประเทศเลยมันเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้เลยนะว่ามันเข้าไปทำลายในครอบครัวเพราะฉะนั้นพอปัญหาครอบครัวของเราเนี่ยเราเลยแยกยาเสพติดเข้ามาเป็นที่หนักๆเนี่ยให้เป็นปัญหายาเสพติดเลยนะคะนั้นจะเห็นได้ว่ามูลนิธิเราจะให้ความสัมพันธ์สำคัญเนี่ยนะคะปัญหาหลักใน6ประเภทด้วยกัน
ข่มขืนทำร้ายร่างกายฆ่ามนุษย์ฆ่าประเวณีปัญหาครอบครัวยาเสพติดแล้วก็โควิดนะผลกระทบโควิดที่เราให้ความสำคัญนะคะเรามาเปิดหน้าที่สองนะคะค่ะเคสที่เป็นการเคสที่เป็นเรื่องของการทารุณกรรมนะคะค่ะมันจะแยกยังไงถ้าสมมติว่าโดนทารุณกรรมด้วยข่มขืนด้วยมันจะถูกต้องเอาข่มขืนไปค่ะใช่ค่ะเพราะว่าถ้าทารุณกรรมก็คือทารุณกรรมไม่ได้ข่มขืนแต่ถ้าบอกว่าทั้งข่มขืนทั้งทารุณกรรมก็ไปใส่ที่ข่มขืนนะคะค่ะใช่ค่ะนี่พอหน้าที่สองนะคะหน้าที่สองหน้าที่สองนี่เราจะมองเห็นเลยนะคะปัญหาการอนาจารเนี่ยนะคะอนาจารเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากปี2562ถึงนะคะ 9.80% ก็คือเพิ่มขึ้นมา77รายข่มขืนเนี่ยนะและเป็นที่สังเกตนะคะว่าเด็กแรกเกิดถึง5ปีเนี่ยเห็นไหมมีการถูกข่มขืนด้วยนะ28รายเห็นไหม5ขวบถึง10ขวบ94รายเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราจะมองให้เห็นได้ว่านี่คือเด็กนะแต่ในขณะเดียวกันผู้สูงอายุก็ถูกข่มขืนด้วยเราให้มองเห็นว่าการถูกข่มขืนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาจะเจาะจงนะเด็กเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้เลือกเพศเลือกวัยเขาจะดูความอ่อนแอหรือการที่มันเปิดช่องทางให้เขากระทำเข้าใจไหมถ้าเปิดช่องทางให้เขากระทำเนี่ยมันก็สามารถที่จะเข้าไปง่ายอย่างเช่นว่าอยู่คนเดียวเด็กอยู่บ้านคนเดียวอะไรเงี้ยนั่นก็คือเปิดช่องทางให้ถูกกระทำนะหรือผู้ใหญ่นะอย่างเช่นเด็กที่เราช่วยมาเนี่ยเด็กที่สุดเนี่ยนะสถิติเนี่ยที่ถูกกระทำเนี่ยอายุแค่3เดือนเองนะแล้วผู้สูงอายุที่ถูกกระทำเนี่ยสูงสุดอายุ90ปีโดยคนข้างบ้านนะคะไอ้คนข้างบ้านไอ้คนที่ข่มขืนยายที่อายุ90เนี่ยเป็นเด็กอายุ14เพราะฉะนั้นตรงนี้มันคือสังคมมันเป็นอะไรที่มันเป็นสังคมที่แย่มากอ่ะนะคือมันไปดูอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างนะที่เราถึงว่าเราอย่าชะล่าใจเราอย่าไปอยู่คนเดียวเราอย่าไปที่เปลี่ยวแล้วเราจะอย่าให้ลูกหลานเราหรือแม่เราหรืออะไรเราเนี่ยไปอยู่คนเดียวอย่างเงี้ยเราคิดว่าปลอดภัยอะไรมันไม่มีอะไรปลอดภัยทั้งสิ้นนะคะนี่มาดูทารุณกรรมทำร้ายร่างกายเนี่ยอันนี้ทั้งประเทศนะของมูลนิธิปวีณาเนี่ยนะคะการทำร้ายร่างกายเนี่ยก็สูงขึ้นจากปี262นะถึง 2.6% เฉลี่ยแล้วเนี่ยนะคะการทำร้ายร่างกายเนี่ยมากที่สุดเนี่ยคนที่ทำร้ายร่างกายมากที่สุดนี่ก็คือสามีค่ะสามีทำร้ายร่างกายภรรยาเนี่ยนะจาก1,071รายเนี่ยสถิติสูงสุดนี่สามีทำร้ายร่างกายภรรยาเนี่ย305รายคิดเป็น 28% นะคะนอกนั้นก็เป็นเพื่อนเป็นแฟนไม่สามีก็แฟนนะแล้วก็เป็นอันดับ3ก็เป็นพวกญาตินะคะแล้วก็เด็กๆทั้งนั้นก็มีที่ถูกทำร้ายนะดังนั้นตรงนี้ก็มองให้เห็นว่าปัญหาสังคมเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่มขืนหรือเรื่องถูกทำร้ายร่างกายเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะสมัยในอดีตเนี่ยเทคโนโลยี globalization มันยังไม่ได้เข้ามาโซเชียลมีเดียยังไม่ได้เข้ามาเนี่ยมันก็ยังไม่มีมันก็เด็กก็คนที่ถูกข่มขืนอาจจะสิบกว่าอะไรเงี้ยนะไปเรื่อยๆเนี่ยแต่พอโซเชียลมีเดียอะไรมันเข้ามาแฝงอยู่ในมือถือเราเนี่ยนะทุกอย่างมันไปอยู่ในมือถือถ้าโป้ดีก็อะไรก็ดีทุกอย่างปรากฏมันเข้ามาทำให้เด็กเนี่ยถูก abuse ถูกข่มขืนถูกทำร้ายร่างกายถูกอะไรต่างๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ทำเด็กหรือเด็กทำกับเด็กนะคะซึ่งมันเกิดขึ้นโดยที่มันเป็นอย่างโซเชียลมีเดียอะไรก็ตามก็มีข้อดีและข้อเสียแต่ว่าตรงนี้น่ะเราจะต้องให้ความสำคัญในการให้อบรมให้ความรู้
นะคะผู้ปกครองมันติดตามเด็กไม่ทันอ่ะนะคะอะไรเงี้ยคนสมัยเก่าๆอ่ะเขาตามเด็กสมัยนี้เด็ก3ขวบ5ขวบเปิดได้หมดทุกอย่างแล้วนะเก่งมากอ่ะแต่ว่าไอ้สิ่งที่ดีมันก็มีแต่ว่าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะทำอย่างไรที่ให้เด็กมองไม่เห็นเดี๋ยวเราจะดูเคสสตัดดี้นี่จะพูดปั๊บแล้วเรามีเคสสตัดดี้เลยว่าอ๋อที่พูดเนี่ยมันคืออะไรมันตัวอย่างนี่คือตัวอย่างที่ให้ทำนะคะโอเคต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นว่าปัญหาในเรื่องของโอเคค่ามนุษย์นะมันลดลงไปนะลดลงไปนะฮะคือในสมัยที่ตอนที่เองในมันมีในทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ามนุษย์ในประเทศค่ามนุษย์ข้ามชาติค่ามนุษย์ในประเทศก็หมายความว่าผู้หญิงไทยเด็กๆอาจจะถูกหลอกแล้วก็ผู้หญิงซับรีเจนในลุ่มแม่น้ำโขงนะคะพม่าลาวเรียนมาเขาเรียกเรียนมาลาวกัมพูชาอะไรเงี้ยนะสมัยก่อนเนี่ยเมื่อสัก10-20ปีเนี่ยเรียนมาเนี่ยเขาก็จะโดนเยอะแต่ตอนหลังเนี่ยเขามี NGO ที่แข็งนะเข้มแข็งนะเรียนมาเนี่ยเขาก็ช่วยได้เยอะนะกลายเป็นลาวนี่จะเยอะตอนนี้ลาวเนี่ยเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนไทยคนอะไรเนี่ยร่วมกันเนี่ยคนไทยคนลาวก็ไปหลอกมาที่ไปเอาจากบ้านเขาเลยนะที่ลาวอ่ะแล้วไปรู้จักบ้านเขาหมดเลยนะเข้าไปถึงบ้านเลยก็ให้เงินสักสามสี่พันเอาแม่เอาไปเอาลูกเอาไปทำงานนะแต่ไม่รู้ไปทำงานที่ไหนไปทำงานอะไรไม่รู้ไปถึงลูกก็โดนเขาไปเนี่ยเด็ก12 13 14 15เรียกว่าไปแล้วก็ไปถึงเนี่ยก็ปรากฏว่าเด็กก็ต้องไปเป็นไปเป็นทาสเรียกว่าทาสก็ได้เพราะว่าจะต้องกลายเป็นว่ากู้เงินนะ 80,000 หรือ 200,000 เลยก็ว่าไปบอกนี่นะแม่เธอเอาไปแล้วนะญาติเธอเอาไปแล้วจริงๆอาจจะไม่ได้ไปก็ได้ก็บอกเนี่ยเธอต้องใช้หนี้ฉัน 80,000 นะพวกนี้ก็ต้องเซ็นนะอยากจะกลับเร็วๆอยากจะกลับเร็วๆทำไงก็ต้องทำงานรับแขกนะคะแล้วเขาก็มีนะทำงานรับแขกเนี่ยเรียกโบมันแก้ไขแล้วไม่กล้าออกไปเลยกลัวแบบโบมๆเอาพี่มานั่งเป็นจะได้ช่วยเปิดให้เออบอกว่าอย่างเช่นว่าการรับแขกเนี่ยก็จะมียังไงก็จะมีอะไรรับแขกให้ดูตัวอย่างบราซิลบาหลีอเมริกาใต้ในตัวอย่างนั้นอัฟริกาอันนี้รับแขกก็จะมีสมุดเล่มหนึ่งให้เด็กนะเนี่ยสมุดให้เด็กเนี่ยเปิดดูเปิดให้หน่อยแม่เปิดทีละอันเลยพี่ก็ลืมไปนะแม่เปิดตั้งแต่แรกสิตั้งแต่แรกเลยเด็กทารุณกรรมอะไรไม่ได้เปิดให้เลยพี่ไม่ได้เปิดให้เลยอ่ะตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกถูกทำร้ายร่างกายอ่ะตัวอย่างอ่ะอันนี้ต้องเราต้องทุกเรามีช่องทางคือสายด่วน1134ของเราคอลเซ็นเตอร์ห้าคู่สายมีหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้เจ้าหน้าที่กับทุกคนเลยนะ5คู่สายนะมี Facebook เปิด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มาด้วยตนเองได้ด้วยค่ะอันนี้คือปัญหาแล้วเมื่อกี้ถ่ายทันหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวดาวน์โหลดได้จากตรงนี้นะเมื่อกี้ผมเอามีลิงก์ให้ที่อันนี้นั่งนี่นะค่ะนั่งนี่ปัญหาแล้วเราต้องทุกเรามี13ประเภทนะจริงๆทุกปีมัน12ประเภท
เรามาเพิ่มโควิดปีที่แล้วแล้วมาปีนี้นะคะต่อไปแล้วแต่เดี๋ยวปัญหาลักหลังลูกทุ่งนี่ก็มีนะเดี๋ยวนะข่มขืนล่อนลงข้าประเวณีทำร้ายร่างกายคนหายเล่นล่อนจนจัดแรงงานไม่เป็นธรรมปัญหาครอบครัวขอความเป็นธรรมอินเทอร์เน็ตแชทอินเทอร์เน็ตก็มา6ปีเพิ่งเริ่มนะคะสาธารณสุขอะไรเงี้ยคนท้องแล้วไปคลอดลูกเด็กตายอะไรเงี้ยนะขอความมนุษย์ข้อปัญหาอื่นๆและโควิดโอเคค่ะอันนี้ก็เมื่อปี63นะคะที่พูดไปแล้วโอเคค่ะนี่ก็พูดไปแล้ว 10,000 นะปีที่แล้วที่รับเรื่องราวร้องทุกข์นี่เป็นสถิตินะผ่านไปเลยนะอันนี้ก็เป็นทางข่มขืนที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้นะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันปัญหาทุกข์ทำร้ายร่างกายอันนี้ก็คือค้ามนุษย์เนี่ยมันทั้งในประเทศและค้าน้ำต่างประเทศนะอันนี้ก็ในประเทศที่ก็บอกก็คือ sub region ลุ่มน้ำของอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยมันก็ยังคงแฝงอยู่บ้างนะคะมีบ้างแต่ช่วงที่ติดโควิดเนี่ยก็ปิดหมดนะก็ไม่มีใครทำอะไรได้เลยมันก็ไม่มีอะไรนั่นเนาะหรือว่าจะไปต่างประเทศเนี่ยนะคะไปค้ามนุษย์ข้ามชาติเนี่ยก็ไปไม่ได้เหมือนกันหรือว่านั่นก็ค้างอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็ต้องขอให้เราส่งตัวกลับแล้วก็พยายามส่งตัวกลับปีที่แล้วเนี่ยอย่างบาเรน8รายดูไบ5รายโอมาน4รายเกาหลีใต้2รายตุรกี2รายญี่ปุ่น1รายแล้วก็เป็นประเทศต่างๆทั้งหมดอีก23รายนะคะค่ะไปอันนี้ก็เป็นในเรื่องของอะไรอ่ะปัญหาครอบครัวปัญหาครอบครัวนี้ก็เยอะมากนะคะค่ะถึง 1,000 กว่ารายนะอันนี้ยาเสพติดของเราก็เพิ่มขึ้นมา200กว่ารายคือยาเสพติดนี่มันเราหมายความว่ามันกระทบในปัญหาครอบครัวแล้วเราแยกออกมาจากยาเสพติดก็คือตอนนี้มันกลายเป็นว่าในครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยมีคนติดยาพอติดยาแล้วถึงสุดท้ายก็จะฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่มีเขาไปเหมือนบางทีเขาไปสารกับตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรให้เราเขาก็ต้องส่งไปที่มูลนิธิมูลนิธิปวีณาโอเคค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะก็คือการภาพรวมนะคะในเบื้องต้นนะคะการบรรยายนะคะทางคุณปวีณาหงสกุลนะคะประธานมูลนิธิปวีณาเพื่อเด็กและสตรีนะคะก็ได้บรรยายโดยคุณปวีณาเนี่ยก็ถ่ายทอดประสบการณ์ที่ช่วยเหลือเด็กมา22ปีนะคะให้กับศูนย์เด็กและสตรี3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะนี่นะคะซึ่งคนที่นั่งฟังบรรยายอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่นะคะที่มาจากภาคใต้เลยนะคะทุกวันนี้นะคะปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมที่เกิดขึ้นกับเด็กและสตรีนะก็มีด้วยกันจำนวนมากนะคะที่เด็กและสตรีเนี่ยตกเป็นเหยื่อความรุนแรงนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการข่มขืนปัญหาโดนทำร้ายหรือแม้กระทั่งปัญหาการค้าประเวณีนะคะซึ่งอีจันเองเราก็นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้มาตลอดนะคะเกี่ยวกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีผู้เสียหายจำนวนมากที่ร้องทุกข์เข้ามาทางมูลนิธิประวีณานะคะคุณผู้ชมก็ตอนนี้ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราจะขอจบไลฟ์ไปก่อนนะคะขอบคุณสำหรับลูกเพจที่ร่วมฟังการบรรยายในวันนี้ด้วยนะคะจริงๆวันนี้ก็ถือว่ามาทำข่าวแล้วก็มาไลฟ์สดให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังบรรยายไปพร้อมกันเนาะก็จะได้รับรู้ถึงปัญหาแล้วก็แนวทางในการที่จะช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ตกเป็นเหยื่อนะคะขอบคุณสำหรับรูปเพจที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ